การทานอาหารให้เป็นเวลาจำเป็นต้องดูแลไหมสำหรับการปั้นหุ่นนะครับเอาจริงๆสำหรับเรื่องนี้ผมอยากแนะนำว่าควรเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในนิสัยการคุมอาหารเนี่ยถ้าการที่เราดูแลเรื่องเวลาการกินและเราควรจะกินให้เป็นเวลาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระบบระเบียบและมีวินัยในการคุมอาหารมันเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างแล้วกันคนที่คุมอาหารแบบ IFคุณก็ควรที่จะมีระยะเวลาของคุณใช่ไหมว่าคุณจะกินอะไรกี่โมงอย่างเงี้ยครับแล้วคุณก็ต้องมีการจัดมือว่าอันเนี้ยคุณก็จะกินอยู่ในช่วงเวลานี้นะทำหมดช่วงเวลานี้ไปคือคุณกินไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นต้นอย่างผมเองเนี่ยครับแม้ว่าผมจะกินถี่หน่อยบางทีผมกิน 4-5 มื้อต่อวันอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะมีเวลาของผมว่าผมจะกินห่างกันเนี่ยมื้อละประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะแล้วผมก็จะมีเวลาคร่าวๆว่าผมจะกินกี่โมงแบบเนี้ยครับแต่มันอาจจะไม่จําเป็นต้องถึงขั้นฟิกว่าเฮ้ยมื้อแรกต้อง 8:00 นเท่านั้นมื้อ2ต้องเที่ยงมื้อ3ตอนเย็นต้อง 6:00 นอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะมีแบบคล้ายๆว่ายืดหยุ่นบ้างนิดหน่อยบวกลบ 1-2 ชั่วโมงคือได้แต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ประมาณนี้ไม่ให้แบบโอ้โหกินที 8:00 นตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงไม่กินไปกินอีกทีเป็นมื้อเที่ยงย้ายลงมาเป็นบ่าย3บ่าย4ไอ้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมากจนเกินไปแล้วมันอาจจะส่งผลทำให้ว่ายิ่งพอเรากินไม่ตรงเวลาแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่กินเราก็จะยิ่งหิวมากพอหิวมากๆเราก็ตบะแตกได้หรือบางทีมันก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพตามมาที่แบบกินอาหารไม่ตรงเวลามันก็อาจจะปวดท้องโรคกระเพาะถามหาหรืออะไรใดๆซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการปั้นหุ่นเหมือนกันโอเคมั้ยครับดังนั้นการคุมอาหารการกินให้เป็นเวลาผมแนะนำว่าเราควรดูแลเป็นอย่างยิ่งถ้ายังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ